สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆนะคะที่อยู่ทางซูมนะคะทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะไปยังผู้ชมนะคะที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะรับชมผ่านทางเพจ Facebook Live นะคะของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะแล้วก็เพจชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะผู้ชมที่รับชมผ่านทางเพจนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดหัวใจนะคะส่งกำลังใจให้แม่ๆด้วยนะคะนี้นะคะดิฉันนะคะนางสาวนิชารีชัยวันนะคะเป็นแกนนำผู้ปกครองนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพาเพื่อนๆ นะคะไปฟื้นฟูนะคะไปฟื้นฟูพร้อมๆกันนะคะวันนี้นะคะแต่ก่อนที่จะฟื้นฟูนะคะก็ขอพูดเรื่องของโควิด19หน่อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะช่วงนี้นะคะโรคระบาดโควิด19นะคะก็กำลังระบาดอย่างหนักหน่วงเลยนะคะทางนครศรีธรรมราชเองนะคะก็มีผู้คนติดกันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกไปไหนนะคะอย่าลืมนะคะใส่แมสนะคะป้องกันเอาไว้นะคะไปจ่ายตลาดเนี่ยแมสเนี่ยจะต้องสวมแบบ2ชั้นเลยยิ่งดีนะคะเพราะว่ากันเอาไว้ก่อนนะคะป้องกันเราปลอดภัยนะคะครอบครัวของเราก็จะปลอดภัยไปด้วยนะคะพกเจลแอลกอฮอล์นะคะรับเงินทอนจากแม่ค้าแล้วนะคะพ่นแอลกอฮอล์สักนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะของเราเองนะคะแล้วก็ของคนในครอบครัวนะคะได้ค่ะว่าทางกรุงเทพเนี่ยก็มีติดโควิดกันอยู่นะคะก็เลยไม่ค่อยได้เข้าวันนี้นะคะเห็นมีแม่เปิ้ลนะคะได้เข้ามาแล้วนะคะแม่ถิงถิงนะคะก็น่าจะคงหายกันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอยากจะให้แบบบอกเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะที่ติดโควิดอะค่ะแม่เปิ้ลก็ได้ค่ะแม่เปิ้ลช่วยบอกช่วยแชร์ประสบการณ์นิดนึงค่ะสวัสดีค่ะแม่เฟมสวัสดีค่ะก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นกันหมดทุกคนแล้วค่ะน่าจะแบบจะรับเชื้อมาไม่เยอะอะค่ะเพราะว่าคุณพ่อเองเขาออกไปทำงานข้างนอกเนาะเขาก็ระวังเหมือนกันค่ะเพราะว่าด้วยความว่าน้องชมพู่ไม่แข็งแรงแต่ก็ยังมีพลาดค่ะก็พอดีพ่อเขาก็คือตอนแรกเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนค่ะก็เลยแยกตัวแล้วก็พ่อเขาก็กินยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินฟ้าทลายโจรกันไว้ก็เลยเหมือนกับเชื้อไม่แรงค่ะแม่เปรมก็เลยพอมาถึงแม่กับลูกก็เลยเชื้อเลยมาถึงแม่กับลูกแล้วเชื้อมันไม่แรงมากก็เลยรักษาตัวไม่กี่วันนะคะก็กินยาตามที่คุณหมอให้มาค่ะยาฟ้าทลายโจรค่ะแล้วก็ตามอาการมีอาการอะไรบ้างเหรอคะแม่อาการเป็นยังไงบ้างอะคะทุกคนในครอบครัวก็มีแค่ไอกับเจ็บคอค่ะแม่เปรมจะมีน้องชมพู่อะค่ะที่มีไข้อยู่วันหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะหายแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะไม่มีอาการอะไรแล้วแล้วก็ตรวจก็ขีดเดียวแล้วค่ะโอ้ยินดีด้วยนะคะขอบคุณนะคะร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะก็ได้รู้เลยนะคะทีนี้นะคะการป้องกันตัวเองดีแล้วนะคะเราว่าเราป้องกันดีแล้วใช่ไหมแต่ว่าก็ยังมีโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรัดกุมนะคะเข้มงวดมากขึ้นนะคะเพราะว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยมันติดกันง่ายแพร่กระจายกันเร็วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องดูแลตัวเองกันดีๆนะคะค่ะแล้ววันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะทางภาคใต้เนี่ยตอนนี้เนี่ยท้องฟ้าปลอดโปร่งมากค่ะโล่งสบายนะคะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะไม่ทราบว่าทางกรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะแม่ถิงถิงคะทางอากาศทางกรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแม่อย่างร้อนเลยค่ะร้อนเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างร้อนเลยค่ะคือ2วันก่อนที่ว่าอากาศเหมือนเย็นนิดนึงเนาะแต่ก็เย็นได้แค่วันเดียวค่ะแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมอะค่ะร้อนมากโอ้ใช่ค่ะทีนี้อากาศร้อนก็ลูกๆของเราก็ค่อนข้างจะเสี่ยงนะเพราะว่าอย่างของอย่างชมเคสของชมพู่กับถิงถิงนี่บางทีร้อนแล้วก็
บางทีเหมือนอาจจะทำให้ชักได้ค่ะเราก็ต้องคอยดูแลเหมือนกันนะคะช่วงที่อากาศร้อนนะคะเด็กในกลุ่มของที่มีโรคลมชักเนี่ยค่ะบางทีแบบเจออากาศร้อนๆก็บางทีก็มีภาวะชักขึ้นมาได้แล้วก็ต้องคอยระวังค่ะแม่เปรมค่ะใช่ค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีนะคะค่ะทางใต้ก็ฝนมาเนาะแต่ทางกรุงเทพนี่อย่างร้อนเลยค่ะค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นดูตัวเองกันดีๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะแม่เปรมเช่นกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะทีนี้นะคะวันนี้เนี่ยแม่เนี่ยก็จะมาพาเพื่อนๆนะคะไปร่วมฟื้นฟูนะคะเราจะมาฟื้นฟูลูกไปพร้อมๆกันนะคะเราจะมาทำโดซาโฮนะคะวันนี้นะคะทำโดซาโฮในท่านอนนะคะแล้วก็ท่านั่งนะคะวันนี้แต่ก่อนที่เรานะคะจะไปฟื้นฟูลูกนะคะขอฟื้นฟูแม่ๆก่อนนะคะวันนี้นะคะอยากจะได้ท่าออกกำลังกายแม่ๆนะคะวอร์มอัพกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปฟื้นฟูให้ลูกนะคะแม่เนี่ยจะต้องแข็งแรงก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำให้ลูกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยขอท่าออกกำลังกายแม่ๆนะคะสักคนละหนึ่งท่านะคะวันนี้เริ่มจากใครก่อนดีเอ่ยใครพร้อมแล้วมั้งคะเอาแม่แอดก่อนแล้วกันค่ะแม่แอดถ้าออกกำลังกายสักหนึ่งท่านะคะค่ะแม่แอดท่าประจำค่ะชกลมค่ะชกไปข้างหน้าอย่างนี้ข้างละ5ครั้งค่ะขา5ซ้าย5อ่ะพร้อมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชกลมไปพร้อมแม่แอดนะคะเริ่มเลยค่ะแม่แอด1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบขอบคุณมากค่ะแม่ดคนต่อไปเลยนะคะใครดีเอ่ยแม่ถิงถิงแม่ถิงถิงพร้อมหรือยังคะค่ะผมแม่ถิงถิงเอาท่าพับศอกก็ได้ค่ะได้ค่ะกี่ครั้งดีคะแม่เอา10ครั้งค่ะได้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอบคุณค่ะคนต่อไปเลยค่ะใครดีคะมีใครร่วมทำกับแม่บ้างเอ่ยวันนี้แม่เปิ้ลก็ได้ค่ะแม่เปมโอเคค่ะแม่ท่าไหนดีคะเป็นท่าบิดตัวซ้ายขวาค่ะ10ครั้งค่ะค่ะ1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเลยค่ะแม่บุ๊กค่ะแม่บุ๊กท่าไหนดีคะแม่แม่บุ๊กชกขึ้นบนก็ได้ค่ะชกขึ้นข้างบนนะคะได้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอบคุณค่ะแม่ต่อไปเป็นที่สุดในการนะค่ะถ้าบนหัวไหล่เข้าออกข้างอะไรนะ5ครั้งเข้าออก5ครั้ง1 2 3 4 5หมุนออกนะคะ1 2 3 4
ค่ะขอบคุณค่ะค่ะมีอีกไหมคะแม่มดค่ะค่ะแม่มดสวัสดีค่ะค่ะท่าไหนดีคะแม่เอาเป็นท่าชกมวยไปข้างหน้าสลับแขนอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะชกไปข้างหน้า10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คุณค่ะมากเลยน้องแมมมอสได้ทอดค่อยๆเลยไปโดนนี่เกินน้อยค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมีอีกไหมคะแม่นิวค่ะค่ะแม่นิวเอาสะบัดมืออย่างนี้ค่ะสะบัด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครบแล้วมีอีกไหมคะมีอีกไหมเอ่ยถ้าไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นของแม่นะคะของแม่ขอเป็นค่ะกระดกเท้านะคะขึ้นลงนะคะยืดเท้าไปด้านหน้านะคะแล้วก็กระดกเท้านะคะขึ้นลงนะคะ10ครั้งนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอบคุณค่ะทีนี้นะคะแม่ก็ได้รับการฟื้นฟูยืดเหยียดกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาฟื้นฟูลูกของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจับผ้าให้ลูกนะคะแล้วเรามาฟื้นฟูไปพร้อมๆกันนะคะจับผ้าให้ลูกนอนในท่าตะแคงนะคะนอนแข็งแข็งนะคะถ้าลูกของเรานะคะตะแคงเสร็จแล้วนะคะจับท่าเลยนะคะอย่าลืมนะคะผู้ที่ชมอยู่ทางเพจนะคะเพจของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะแล้วก็เพจชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดหัวใจนะคะเพื่อส่งกำลังใจนะคะให้กับน้องๆ นะคะแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะค่ะแม่คะจัดท่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมายืดผ่อนคลายหัวไหล่กันนะคะเดี๋ยวเราจะโน้มลำตัวไปด้านหน้านะคะเราจะกดไปด้านหน้านะพร้อมกันหรือยังคะเดี๋ยวเราจะทำ5ครั้งนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะกดน้องไปด้านหน้านะคะช้าๆนะคะอย่าฝืนน้องนะคะไปด้านหน้านะอย่าลืมบอกน้องก่อนนะคะอย่าลืมให้สัญญาณนะคะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็นับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาขึ้นช้าๆนะคะชมลูกด้วยนะคะขึ้นมาแล้วเก่งมากเลยครับการให้กำลังใจนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะทำให้เขามีกำลังใจที่จะทำในครั้งต่อไปนะคะ
เดี๋ยวเรามาเริ่มครั้งที่สองกันเลยนะคะไปด้านหน้านะคะกดไปช้าๆนะคะเบาๆนะคะโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาขึ้นช้าๆนะคะให้สัญญาณลูกด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนท่านิดนึงนะคะน้องจะต้านๆหน่อยนะคะอ้าวครั้งที่สามนะคะไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาขึ้นเก่งยิ้มยิ้มทำอีกนะครับทำอีกนะเอาครั้งที่สี่ค่ะครั้งที่สี่แล้วไปด้านหน้าเอากดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบออกขึ้นเก่งอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะไปด้านหน้านะคะเอากดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาเก่งแล้วนะคะเรากลับมาในท่าเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะกดน้องไปทางด้านหลังนะคะน้องไปทางด้านหลังนะพร้อมแล้วนะคะกดน้องไปทางด้านหลังนะคะแล้วกดแค่ไหนได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะกดค้างไว้แล้วนับนะคะหนึ่งสองสามสี่โอ้ยเดี๋ยวนี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาขึ้นยิดเดียวนี่เห็นนะผมยิดเดียวไงลงไหมนะอ้าวกดลงนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาขึ้นเก่งนิดเดียวเองนะนิดเดียวเองนะเราจะทำครั้งที่สามนะคะครั้งที่สามนะคะกดลงนะคะช้าๆนะคะให้สัญญาณลูกด้วยนะคะนิดเดียวนะนิดเดียวโอ้ยนิดเดียวนี่นี่เอานับกับแม่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาขึ้นฉันถือว่าเรารู้คิดเดียวนี่นี่หนึ่งด้านนะนะคิดเดียวอ้าวครั้งที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนิดเดียวนี่เอาขึ้น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 
ว้าวเก่งเก่งเลยนะเอาสักทีก่อนนะทีเดียวนะทีเดียวเอาลงนะเอาลงค่ะครั้งที่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาขึ้นเก่งแม่แล้วเล่นเกมโอ้ยดีนะคะเสร็จแล้วนะคะจะมาผ่อนข้อสะโพกนะคะผ่อนคลายข้อสะโพกนะคะเราจะทำห้าครั้งเหมือนกันนะคะมันจะจัดท่าให้น้องนะคะในท่าที่ถูกต้องนะคะแล้วก็จับที่สะโพกนะคะแล้วกดไปด้านหน้านะคะแล้วเราจะทำห้าครั้งเหมือนกันนะคะพร้อมแล้วกดเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคโอ้ยิ่งดีแล้วหนูนี่ทำต่อไปเลยนะคะจะทำจนครบทำต่อไปได้เลยนะคะกดไปด้านหน้านะคะนับนะคะอย่าลืมนะคะผู้ที่ชมอยู่ทางเพจนะคะมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะและเพจชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดหัวใจนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับครอบครัวผู้พิการนะคะที่อยู่ในซูมทุกๆท่านเลยนะคะเป็นไงบ้างคะแม่ๆทำครบกันหรือยังคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเก่งนะเก่งล่ะมั้งแม่ๆทำครบกันหรือยังคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมเห็นไหมไม่เจ็บนี่เห็นไหมทำท่านี้นะคะก็จะได้ผ่อนคลายนะคะน้องก็จะผ่อนคลายในส่วนของข้อสะโพกนะคะทำด้านนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสลับด้านนะคะถ้าแม่ๆทำครบกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสลับด้านกันนะคะขออนุญาตนะคะยิ้มอยู่เหล็กยิ้มคุณนี่ยิ้มอยู่เหล็กยิ้มเห็นไหมจัดท่าลูกของเรานะคะเก่งเมย์แล้วเก่งเมย์แล้วค่ะน่านะคะเดี๋ยวเราจะมาฟื้นฟูในส่วนของหัวไหล่นะคะเหมือนเดิมนะคะ
ยืดแขนไปด้านหน้านะคะแล้วก็กดไปด้านหน้าเบาๆนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขึ้นช้าๆนะคะช้าๆนะคะนี่แหละเป็นเดี๋ยวนี่ยิ้มแล้วหายเมื่อยจริงกดนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาขึ้นท่านี้นะคะจะได้ในส่วนของหัวไหล่นะคะครั้งที่3นะคะไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ออกขึ้นเก่งละมือเก่งมั้ยเก่งมั้ยน้องเป็นเก่งมั้ยเก่งเก่งๆกันทุกคนเลยนะคะวันนี้เด็กๆนะคะครั้งที่4นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ออกขึ้นเก่งนะเก่งมั้ยครั้งที่5นะคะขึ้นไปด้านหน้านะคะกดลงไปด้านหน้าเบาๆนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาขึ้นเดี๋ยวเราจะมากดไปทางด้านหลังนะคะยืดไปทางด้านหลังนะคะช้าๆนะคะลงด้านหลังครับบอกลูกด้วยนะคะไปด้านหลังเลยเสร็จแล้วนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครั้งที่2นะคะกดลงไปเลยนะคะช้าๆนะคะ1 2 3 4 5โอ้โหขึ้นๆๆๆๆอย่าลงค่ะมันจริงมันไม่ใจแจ๊ดนี่มั้งหน่อยว่าทำต่อไปได้เลยนะคะโอ้แม่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 ทำต่อได้เลยนะคะถ้าลูกของเรานะคะไม่ยอมนะคะต้านแบบนี้นะคะเราก็ต้องหยุดก่อนนะคะให้เขาใจเย็นนะคะให้เขาอารมณ์ดีขึ้นมาก่อนนะคะแล้วค่อยทำต่อได้นะคะโอ้อย่าลืมนะคะคนที่รับชมผ่านทางเพจFacebook Live นะคะของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะและชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดหัวใจนะคะเข้ามาให้กำลังใจแม่ๆด้วยนะคะให้กำลังใจน้องเปรมด้วยนะ
ให้กำลังใจน้องเพลงด้วยใช่ไหมครับตอนนี้นะคะน้องก็อารมณ์ดีขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะทำต่อได้นะคะลองด้านหลังลองด้านหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเอาคืนคุณแม่ทำเสร็จกันหรือยังคะทำครบกันหรือยังเอ่ยโอ้ถ้าครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายข้อสะโพกนะคะนิดเดียวจับท่านะคะผ่อนคลายข้อสะโพกนะคะกดไปด้านหน้านะคะนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาขึ้น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 ช้าช้านะคะโอ้นี่แม่เพื่อน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 แก๊งทุกคนด้วยนะโอ้เพื่อนเพื่อนทำกับน้องเป๊มทำกับน้องเป๊มเลยครั้งที่สองนะคะกดนะคะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาขึ้น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 โอ้อารมณ์ดีเดียวทำนิดเดียวนะคะกดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาขึ้นครั้งที่สี่เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาขึ้นโอ้ยสบายตัวเลยแต่เดี๋ยวสบายตัวเลยครั้งที่ห้านะคะกดนะคะเบาๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาขึ้นเอาครบแล้วครับครบแล้วครับครบแล้วครับท่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะจับท่าให้น้องนะคะอยู่ในท่านั่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟื้นฟูในท่านั่งกันนะคะท่านี้นะคะก็จะได้ในส่วนของข้อสะโพกนะคะแล้วก็หัวไหล่นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาฟื้นฟูลูกในท่านั่งนะคะจับท่าให้ลูกนะคะให้ลูกอยู่ในท่านั่งนะคะเหมือนน้องเพลมเนี่ยเขาจะคออ่อนนะคะเราก็จะใช้มือนะคะประคองหน้าของน้องไว้นะคะประคองลำคอของน้องนะคะประคองให้หน้าน้องยกขึ้นนะคะถ้าของแม่ๆคนไหนนะคะลูกสามารถนั่งเท้าประกบกันได้นะคะก็ให้ลูกนั่งในท่าเท้าประกบกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะมา
ก้มไปด้านหน้านะคะยืดน้องไปด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวานะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายข้อสะโพกของน้องนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีผู้ชมนะคะที่รับชมผ่านทางเพจนะคะ Facebook Live นะคะของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะแล้วก็เพจชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดหัวใจนะคะเข้ามาให้กำลังใจน้องๆด้วยนะคะวันนี้นะคะแม่ๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าแม่ๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาโน้มตัวของน้องนะคะไปด้านหน้านะคะนับ1ถึง5นะคะแล้วก็กลับขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มเลยนะคะโน้มตัวน้องไปด้านหน้านะคะช้าๆนะคะช้าๆนะแล้วก็ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะสุดแล้วนับนะคะ1 2 3 4 5เอาพักขึ้นกลับในท่าเดิมนะคะในท่าเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเอียงทางซ้ายนะคะโน้มไปทางซ้ายนะคะนิดนึงนะคะแล้วก็นับนะคะโน้มเลยค่ะ1 2 3 4 5ขึ้นช้าๆนะคะเสร็จแล้วเราจะโน้มไปทางด้านขวานะคะโน้มตัวนะคะ1 2 3 4 5ขึ้นช้าๆนะคะเป็นการยืดข้อสะโพกของน้องนะคะท่าต่อไปนะคะตามที่แม่ๆถนัดเลยนะคะของแม่นะคะก็จะใช้ส่วนของหน้าแข้งนะคะแต่ว่าไม่อย่าให้น้องอย่าให้หลังของน้องโดนกระดูกหน้าแข้งนะคะเอาด้านเนื้อนะคะด้านข้างนะคะที่หลังของน้องแบบนี้นะคะนี่สิที่หลังนะคะแล้วเราจะทำการยืดน้องโน้มตัวน้องมาทางด้านหลังนะคะจัดน้องในท่าตรงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะโน้มตัวน้องมาทางด้านหลังนะคะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะแล้วก็นับนะคะ1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบออกขึ้นในท่าตรงนะคะจับน้องนะคะน้องอยู่ในหลังตรงนะคะยืดน้องมาทางด้านหลังนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันนี้นะคะน้องก็จะต้านต้านหน่อยนะคะเดี๋ยวโผล่เปลี่ยนท่านิดนึงนะคะอย่าให้น้องนะคะระวังนะคะอย่าให้น้องโดนกระดูกนะคะโน้มตัวมาทางด้านหลังนะคะแล้วก็นับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ออกขึ้นนะคะ
แล้วก็ใช้มือหนึ่งข้างนะคะประคองที่หน้าอกของน้องนะคะแล้วก็ยืดลำตัวด้านข้างของน้องนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กลับไปอยู่ในท่าตรงนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะประคองที่หน้าอกน้องนะคะแล้วยืดลำตัวนะคะด้านข้างนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคกลับในท่าเดิมนะคะถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่ฝืนนะคะทำเราสามารถทำได้หลายๆครั้งนะคะเป็นการยืดข้อสะโพกของน้องนะคะให้คลายอาการเกร็งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องต้านนะคะเราก็ต้องหยุดก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราฝืนมากๆเนี่ยอาจจะทำให้น้องเนี่ยได้รับบาดเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆทำนะคะใจเย็นๆนะคะถ้าแม่ๆคนไหนที่ลูกๆให้ความร่วมมือดีนะคะก็สามารถทำได้นะคะหลายๆครั้งเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นการช่วยให้ข้อสะโพกของน้องนะคะลดอาการเกร็งลงได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องเปรนเนี่ยก็จะต้านเยอะหน่อยนะคะแม่ก็จะทำไม่ค่อยได้เต็มที่นะคะเพราะว่าถ้าน้องต้านมากๆเนี่ยถ้าแม่ฝืนน้องมากๆเนี่ยก็จะทำให้น้องเนี่ยเจ็บมีอาการเจ็บได้นะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยจะต้านเยอะมากพอแม่หยุดแล้วเนี่ยน้องก็จะไม่ร้องนะคะอันนี้เนี่ยเกิดจากว่าน้องไม่อยากทำนะคะน้องไม่ให้ความร่วมมือนะคะวันนี้แม่ก็ไม่สามารถที่จะทำน้องได้เต็มที่ได้นะคะแต่ว่าแม่ท่านอื่นๆนะคะที่ลูกให้ความร่วมมือดีนะคะเราก็สามารถทำได้เรื่อยๆนะคะทำจนครบเซตนะคะก็จะช่วยน้องได้นะคะแต่วันนี้สำหรับน้องเปรมเนี่ยต้านเยอะมากนะคะน้องไม่ให้ความร่วมมือนะคะอยากจะออกกล้องอย่างเดียวค่ะตอนนี้นะคะแม่ไม่สามารถทำได้เพราะถ้าแม่ทำไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะทำให้น้องเปรมเนี่ยเกิดได้รับบาดเจ็บได้นะคะเพราะว่าน้องเจ็บแล้วเนี่ยน้องไม่สามารถที่จะบอกเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทําเรื่อยๆค่ะอย่าไปฝืนน้องนะคะถ้าน้องอารมณ์ดีเราก็ค่อยกลับมาทําใหม่ค่ะแต่ถ้าน้องต้านแบบนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะหยุดไว้ก่อนนะคะพักให้เขาอารมณ์ดีให้เขาใจเย็นลงก่อนนะคะเราถึงจะทําเขาฟื้นฟูเขาใหม่ได้นะคะถามแม่ๆท่านอื่นเนี่ยทํากันครบแล้วใช่ไหมคะครบหรือยังคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ฟื้นฟูลูกจนครบทุกท่าแล้วนะคะแม่รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยลูกๆของเราเป็นยังไงบ้างให้ความร่วมมือดีไหมผ่อนคลายไปแล้วลูกของเรามีอารมณ์ดีขึ้นหรือเปล่าสบายเขาสบายตัวไหมยิ้มแย้มแจ่มใสหรือเปล่าอยากให้แม่เนี่ยมาช่วยร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะร่วมแชร์ว่าวันนี้เนี่ยลูกของเราเป็นยังไงบ้างอะค่ะแม่ถิงถิงก่อนเลยก็ได้ค่ะแม่ถิงถิงค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ค่ะแม่เป็นวันนี้น้องก็ให้ความร่วมมือดีค่ะแล้วก็ในท่าผ่อนคลายในท่านอนเนี่ยปกติน้องก็จะมีเกร็งใกล้ๆท้ายน้องเต็มน้องก็จะมีเกร็งต้านบ้างผ่านมาแต่วันนี้น้องจะไม่ค่อยมีอาการเกร็งต้านก็คือแม่ก็คือฟื้นฟูได้แบบต่อเนื่องอะค่ะปกติก็คืออย่างของเต็มเลยค่ะถ้าเกิดสมมติน้องมีการเกร็งแม่คือแม่ก็จะหยุดเพื่อให้อาการเกร็งน้องทุกเนี่ยค่ะหายไปก่อนแล้วค่อยไปฟื้นฟูน้องต่อเนี่ยค่ะก็จะทำคล้ายๆกับน้องเต็มแม่น้องเต็มเนี่ยค่ะค่ะดีมากเลยในท่าผ่อนคลายในท่าน้องในท่านั่งน้องก็โอเคนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะวันนี้น้องให้ความร่วมมือดีอะค่ะ
ค่ะดีมากดีแล้วนะคะที่ถ้าเกิดว่าลูกของเราเนี่ยต้านนะคะถ้าเกิดเรายิ่งฝืนทำเนี่ยบางทีลูกเราอาจจะเจ็บได้นะคะแล้วเขาบอกไม่ได้ว่าเออเขาเจ็บตรงไหนอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลูกต้านเราต้องหยุดเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าต้องให้เขาอารมณ์ดีก่อนแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเราเราถึงจะทำได้นะคะเป็นความปลอดภัยของลูกเราด้วยอะค่ะแล้วก็ลดแรงต้านแรงเหนื่อยของแม่ด้วยนะคะเพราะว่าพอลูกต้านเราก็ต้องออกแรงเยอะเราก็จะเหนื่อยด้วยอะค่ะค่ะขอบคุณแม่แม่ท่านต่อไปเลยค่ะแม่เปิ้ลก็ได้ค่ะแม่เปิ้ลเป็นไงบ้างคะวันนี้น้องให้ความร่วมมือดีไหมคะแม่แม่เปมวันนี้น้องชมพู่ให้ความร่วมมือดีค่ะแม่เปมไม่ต้านแต่ก็จะมีต้านนิดๆตอนที่ท่าโน้มตัวไปด้านหน้าค่ะด้านหน้าด้านข้างเนาะชมพู่เขาจะท่านี้เขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่แม่ก็ทำก็พอทำได้แต่ว่าในระยะสั้นๆค่ะแม่เปมก็เหมือนที่แม่เปมบอกเนาะว่าเวลาน้องต้านหรือเวลาเขาเกรงอะค่ะก็อย่าเพิ่งไปฝืนเขาเนาะให้เขาสบายก่อนแล้วก็เราค่อยๆฝึกเข้าไปค่ะถ้าเหมือนพูดนะว่าถ้าเกิดเรายิ่งต้านอ่ะเราก็จะเหนื่อยด้วยเนาะเองเขาก็จะรู้สึกไม่สบายเนาะเวลาเราฝึกพอรอบต่อไปอ่ะเขาก็จะไม่ยอมอะค่ะแม่เปมก็ทำเหมือนที่แม่เปมบอกอะค่ะว่าค่อยๆฝึกค่ะค่ะใช่ค่ะถูกแล้วค่ะแบบนั้นนะคะยิ่งต้านเราก็เหนื่อยเองนะคะแล้วน้องก็อาจจะเจ็บได้นะคะดีแล้วค่ะถ้าไหนที่น้องไม่ชอบนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะทำแต่ว่าทำในน้อยๆอะค่ะแต่พยายามทำบ้างเพราะว่ามันจะช่วยผ่อนคลายนะคะในข้อสะโพกหรือส่วนนั้นๆ นะคะแล้วก็พยายามทำนิดๆหน่อยๆนะคะอย่าทำเยอะเพราะว่าถ้าทำเยอะเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้านนะคะแล้วเขาก็จะแบบว่าไม่ทำเลยอะค่ะไม่ทำในท่านั้นๆเลยแต่ว่าเราพยายามทำนิดๆหน่อยๆอะค่ะอย่าให้เยอะถ้าน้องไม่ชอบนะคะพอทำบ่อยๆเดี๋ยวน้องก็จะชินไปเองอะค่ะแม่ขอบคุณค่ะแม่เปมค่ะขอบคุณค่ะท่านต่อไปเลยค่ะแม่แอฟค่ะแม่แอฟค่ะค่ะแม่น้องอมนะคะวันนี้น้องอมก็ให้ความร่วมมือดีค่ะแต่ข้อเสียของน้องอมก็คือต้องให้เขากินให้อิ่มก่อนค่ะก็ปกติถ้ากินไม่อิ่มก็อารมณ์เสียค่ะแต่เมื่อน้องกินแล้วก็คือให้ความร่วมมือดีค่ะน่ารักวันนี้ไม่โอแอเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องอมเก่งจังเลยขอบคุณค่ะแม่คนต่อไปละคะแม่น้องน้ำแม่น้องน้ำวันนี้น้องน้ำให้ความร่วมมือดีไหมคะค่ะแม่น้องให้ความร่วมมือดีค่ะแต่ว่าน้องจะช้าหน่อยทำไม่ค่อยทันเพื่อนเท่าไหร่ก็ค่อยๆทำไปไม่เป็นไรค่ะค่อยๆทำได้ค่ะทำเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบนะคะการฟื้นฟูเนี่ยเราไม่จำเป็นว่าจะต้องทำให้เสร็จเลยหรือว่ารีบน้องถ้าน้องต้านน้องเราเอาเท่าที่ว่าน้องทำได้นะคะแม่เราไม่ต้องรีบนะคะค่ะดีมากค่ะแม่วันนี้น้องตาตื่นดี น้องให้ความร่วมมือใช่ไหมคะใช่ค่ะให้ความร่วมมือดีค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องน้ำค่ะขอบคุณค่ะแม่ท่านต่อไปเลยนะคะแม่น้องบุ๊กแม่น้องบุ๊กยังอยู่ไม่เอ่ยเป็นยังไงบ้างอยู่ค่ะแม่ค่ะวันนี้พี่บุ๊กก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่ค่ะผู้ชายในท่านอนก็จะมีดิ้นค่ะแบบดิ้นนอนคว่ำแม่ก็เลยแบบนวดให้เขาแบบอารมณ์ดีก่อนแล้วก็มาพอดีมาทันท่านั่งก็ได้ฝึกท่านั่งนิดนึงพอดีก็ต้านเขาก็จะเด้งไปข้างหลังค่ะแม่ไม่ได้ฝึกนิดนึงทำเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกต้านแล้วเราไปต้านด้วยเนี่ยนอกจากเราจะเหนื่อยแล้วลูกเราอาจจะเจ็บนะคะแม่ทำเรื่อยๆเลยนะคะการฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูได้เรื่อยๆนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องรีบนะคะทำเรื่อยๆถ้าน้องอารมณ์ดีแล้วเราค่อยกลับมาทำใหม่อะค่ะให้น้องร่วมมือด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราทำอยู่อย่างเดียวแล้วน้องต้านเนี่ย
แบบนั้นเนี่ยน้องก็จะไม่ค่อยได้อะไรนะคะแล้วก็อย่างแม่ก็จะเหนื่อยมากกว่าเดิมเป็น2เท่าอ่ะนะคะได้ค่ะน้องนี่ค่อยถึงต่อค่ะขอบคุณค่ะแม่ทุกเก่งแม่ขอบคุณมากนะคะแม่ขอบคุณค่ะคุณต่อไปเลยค่ะแม่แมมมอสยังอยู่ด้วยกันอยู่หรือเปล่าคะแม่แมมมอสค่ะอยู่ค่ะแม่เปมยังอยู่นะคะวันนี้ของน้องแมมมอสเนี่ยน้องแมมตัวน้องแมมมอสเองอะค่ะให้ความร่วมมือดีค่ะแต่เนื่องจากว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะครึ่งเดือนที่แล้วก็คืออย่างบ้านแม่แมมมอสก็คืออย่างที่ทราบกันเนาะว่าสถานการณ์โควิดน้องก็ไม่ได้ฝึกพอไม่ได้ฝึกเนี่ยค่ะวันนี้มาฝึกเนี่ยก็คืออย่างที่บอกแข็งมากท่าไหนก็แบบคือท่าเริ่มท่าแรกก็จะลงน้ำหนักได้ยากค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาไม่ได้ยืดเหยียดอะค่ะก็เลยทำให้มันแข็งมากยิ่งข้อสะโพกยิ่งแข็งมากเลยค่ะต้องใช้เข่าช่วยดันข้อศอกอะค่ะเพื่อออกแรงไปแล้วก็พอครั้งที่3ครั้งที่4อะค่ะถึงพอนิ่มหน่อยอะค่ะค่ะอาจจะต้องเดี๋ยวเสร็จซูมแล้วอาจจะต้องซ้ำอีกสักรอบ2รอบอะค่ะจะกลับเข้าสู่สภาพเดิมอะค่ะตอนนี้ยังแข็งมากอยู่ค่ะแม่แม่เจ้าแม่เจ้าขอนั่งค่ะพยายามยืดขาให้น้องนะเส้นที่ก่อนนะคะแม่บางทีเนี่ยเส้นของน้องอาจจะตึงไปอะค่ะแล้วก็กายภาพก่อนก็ได้นะคะแม่ก่อนที่จะมาฝึกโดซาโฮะค่ะอาจจะเป็นยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อมันได้ตึงตัวก่อนนะคะแม่แล้วค่อยมาฝึกโดซาโฮะค่ะค่ะแม่เปเมื่อวานก็นวดอยู่2รอบรอบเช้ารอบบ่ายแล้วก็ให้ยืนนะคะยืดโดยการยืนก็ได้อยู่ค่ะแต่ในท่าที่แบบเจาะจงจุดอย่างเงี้ยค่ะอยากดูซาโฮะค่ะพอเราทำแล้วมันจะแข็งมากก็คืออย่างที่บอกก็คือเนื่องจากหยุดไปหลายวันนะคะเดี๋ยวเราฝึกไปเรื่อยๆนะคะแม่เราไม่ต้องรีบนะคะอย่าฝืนน้องนะคะพยายามทำไปเรื่อยๆเราอยู่กับลูกทั้งวันนะคะเราก็ทำวันละนิดวันละหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ให้กล้ามเนื้อของน้องเนี่ยได้ยืดอยู่บ้างอะค่ะก็จะเป็นการคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อของน้องนะคะผ่อนคลายข้อต่างๆนะคะของน้องได้นะคะแม่ขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะขอบคุณค่ะท่านต่อไปมีอีกไหมคะที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อมีอีกไหมค่ะแม่เปรียมแม่นิวค่ะอ๋อค่ะแม่นิวค่ะของน้องนิวก็ฝึกได้เป็นช่วงๆค่ะก็บางครั้งที่เขาตั้งเหมือนได้ว่าค่ะคือเราไม่สามารถไปฝึกเขาได้เพราะแฟนเขาก็เยอะด้วยช่วงนี้ก็เลยก็ต้องแบบหาเรื่องคุยอะค่ะแบบหาเรื่องคุยจนเขาสนใจเขาถึงจะยอมฝึกให้เราช่วยเราออกแรงอะไรอย่างนี้คือไม่ต้านอย่างนี้นะคะค่ะแม่แต่ก็วันนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะก็ไม่ถึงกับแบบไม่ยอมฝึกร้องไห้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็มีต้านแบบเกรงต้านไว้แต่ก็พอเขาผ่อนเราก็สามารถฝึกได้ค่ะค่ะแม่ก็พยายามให้กำลังใจนะคะพูดให้กำลังใจน้องเยอะๆนะคะน้องจะได้มีกำลังใจที่จะให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็ทำครั้งต่อๆไปนะคะแม่เก่งจังเลยวันนี้น้องนิวเก่งแล้วนะครับเก่งมากๆเลยต่อไปนะครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะมีอีกไหมคะมีอีกไหมถ้าไม่มีแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่เอ๊นะคะกับน้องเปรมนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะทั้งที่รับชมผ่านทางซูมนะคะที่ร่วมฟื้นฟูไปด้วยกันนะคะแล้วก็ผู้ชมที่รับชมผ่านทางเพจนะคะ Facebook Live นะคะของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะแล้วก็เพจชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกๆคนนะคะที่ร่วมกันนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดหัวใจกันเข้ามานะคะ
ให้กำลังใจแม่ๆกันในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะบ่ายนี้นะคะเรามีนัดกันนะคะนอกจากฟื้นฟูแล้วนะคะเรามามีดนตรีนะคะกระตุ้นพัฒนาการนะคะเราจะมาผ่อนคลายกันนะคะนอกเหนือจากว่าเครียดจากการฟื้นฟูลูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมาผ่อนคลายด้วยดนตรีนะคะดนตรีกระตุ้นพัฒนาการนะคะวันนี้นะคะกิจกรรมดนตรีเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์นะคะนิดๆหน่อยๆ นะคะแม่มีเครื่องให้แม่ๆนะคะไปเตรียมเครื่องดนตรีนะคะชิ้นโปรดนะคะแล้วก็มีบอลนะคะมีแท่งไฟนะคะแล้วก็มีตะกร้านะคะยังไงเนี่ยก็เตรียมอุปกรณ์แล้วมาพบกันในช่วงบ่ายครั้งนึงนะคะแม่ๆสำหรับวันนี้นะคะแม่เอกกับน้องเต็มต้องขอตัวนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาตบมือและเย้ไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามเย้